สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกา Pitch Watch วันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของความแตกต่างระหว่างนาฬิกา G-Shock รุ่น GBD 200และ g b x 100ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเอาละมาดูเพลเอกของเราในวันนี้ครับวันนี้ผมได้ใส่ในกล่องนาฬิกา G-Shock มาเลยนะเป็นกล่องที่ทําขึ้นมาแบบพิเศษครับเพื่อใส่นาฬิกา G-Shock เอาละเปิดขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับเปิด,ปดมาอย่างเท่เลยจริงๆแล้วทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะอวดกล่องครับไม่ใช่หรอกนี่นี่คือพระเอกของเราในวันนี้นะครับจะเป็นนาฬิการุ่น g ีบ100และ GBD 200นะครับเอาละมาดูกันดีกว่าว่านาฬิกาทั้ง2เรือนนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างน,นะครับขอเริ่มจากการออกแบบภายนอกของนาฬิกาก่อนอ๋อวันนี้ต้องบอกก่อนนะนะว่าผมได้ทําสรุปมาเลยนะเพื่อ่จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเอาละมาดูที่ GBX 100ก่อนเลยนี่ครับขอซูไม่ดูแบบใกล้ๆเลยนะเพื่อ่จะได้เห็นนาฬิกาชัดนะครับ มาดูที่หลักรุ่นก่อนเลยนะครับนี่คือหลากรุ่นของเขานาฬิการุ่นนี้จะมีชื่อรุ่นว่า Gbx 1 0 0 1คิด D.R. รหัสบารุณเครื่องคือ3482นะครับนาฬิการุ่น Gbx 100เนี่ยจริงๆแล้วเป็นนาฬิกาที่ทึ่งที่ถูกวางจำหน่ายนะครับแล้วราวประมาณปี2020นะครับก็2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับนาฬิการุ่นนี้จะอยู่ในซีรีส์ของนาฬิกาแบบ G-line เห็นไหมด้านล่างจะเขียนว่า G-line G-line เนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่เอาไว้ใช้เล่นกีฬาทางน้ําโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเซ สเก็ตเออเซิร์ฟสกีนะครับหรือว่าจะเป็นการแบบขับขับพวกเอ่อสกูตเตอร์อะไรต่างๆนะครับดังนั้นรุน่นนี้การออกแบบนะครับเพื่อนดูด้านบนตรงนี้ในส่วนของการออกแบบหน้าปัดนะครับตั้งแต่หน้าปัดเลยนะมันมีความสําคัญมากๆเลยเอขอขาพูดถึงวัสดุก่อนรุ่นนี้นะครับกระจกจะเป็นกระจกแบบ Mineral g l a s s หรือกระจกแข็งจอภาพด้านในนะครับจะเป็นจอแบบ MIP หรือ Memory in Pixel นะครับสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนทุกๆมุมมองเห็นไหมเห็นได้อย่างชัดเจนทุกมุมมองเลยนะครับ G.B.X.100 เนี่ยจะใช้ขอบที่เป็นแบบสแตนเลสสตีลตัวเรือนนะครับจะเป็นเรซินสายจะเป็นโพลิยูรีเทนแบบนิ่มนะครับจุดที่อยากให้ดูคือตรงนี้ขอบที่เป็นสแตนเลสสตีลขอบตรงนี้นะครับเขาถูกทําขึ้นมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคือเ้ามองว่าอย่างนี้ครับนาฬิกาที่เล่นกีฬาทางน้ำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เวลาที่เราใส่นาฬิกาแล้วปรากฏว่านาฬิกาของเราไปกระแทกหินใต้น้ําไปกระแทกกับทรายใต้น้ําดังนั้นรุ่นนี้ก็เลยมีการเสริมขอบให้ใช้เป็นแบบ สเต e เลสสตีลเพื่อความทนทานและแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมและนอกจากความทนทานและแข็งแรงในมุมมองของผมนะผมยังมองว่ามันมันยังทําให้นาฬิการุ่นนี้มีความหรูหราสวยงามมากขึ้นนี่คือในในมุมมองของผมหรูหราสวยงามทนทานแข็งแรงนะครับคราวนี้มาดูที่สายกันบ้างสายรุ่นนี้ก็มีการออกแบบมาเป็นพิเศษเช่นกันนะครับเอาละมาดูกันว่าตรงไหนตรงนี้ครับถ้าเป็น G P X 100เนี่ยถ้าเราดูดีๆนะตรงสาย สังเกตสายตรงนี้ที่นิ้วที่ผมชี้อยู่นะครับมันจะมีรูขนาดใหญ่2รูด้านบนตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการระบายอากาศและระบายน้ําออกจากหลังฝ่ามือของเราเวลาที่เราใส่เพือพ่อนเพือ่อนึกภาพครับเพือพ่อนเพื่อนใส่ไปเล่นน้ํานะครับใส่นาฬิกาไปเล่นน้ําแล้วปรากฏว่าน้ำเนี่ยโอ้โหแบบเต็มข้างหลังฝ่ามือเลยมันจะรู้สึกอ็ดอัดไม่สบายแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้มันทํารูขึ้นมาด้วยเห็นไหมเพื่อใส่แล้วจะได้สบายขึ้นนะครับรูสายนะครับก็จะเป็นรูแบบ2รูแบบนี้ ก็ใส่แล้วจะทําให้เวลาที่ใสนาฬิกาเนี่ยรู้สึกกระชับมากขึ้นนะครับด้านบนสายจะเป็นโพลียูรีเทนแบบนิ่มนะครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังนี่คือสายด้านหลังนะครับนาฬิการุ่นนี้สามารถกันน้ําได้มากถึง200เมตรด้วยกันและสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับและอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูเกือบลืมไปละก็คือในส่วนของปุ่มเพื่อนเพื่อดูปุ่มครับถ้าเป็น GPS 100เนี่ยปุ่มจะถูกออกแบบสร้างสารรค์ขึ้นมาให้เราสามารถใช้งานกับนิ้วที่เปียกได้ โดยจะมีการออกแบบลายหรือเท็กเจอร์ที่เป็นแบบลายตะข่ายนี่คือปุ่มไฟของเขานะครับไฟจะเป็นแบบนีนบ้นี่คือปุ่มไฟของเขาปุ่มเ้านข้างก็เช่นกันครับปุ่มเล้นข้าง,าน,น,น,างนี้ก็จะเป็นลายตะข่ายเช่นกันนะครับน,นี่คือการออกแบบสรุปรวมๆเลยนะครับคือการออกแบบ,บต่างๆเ,เพื่อการเล่นกีฬาทางน้ําโดยเฉพาะสําหรับนาฬิการ,รุ่น Gbx 100นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ Gbd 200กันบ้างถ้าเป็น Gbd 200นะครับ อ,อยู่นี่ g ีบี0 0นี่คือ GBD 200นะครับ g ีบ200ให้ดูรหัสด้วยนี่คือรหัสของเขานะครับนาฬิการ,รุ่นนี้จะมีชื่อรุ่นว่า GBD 200คิดหน r รรหัสบรุลเครื่องคือส5 0 6 g าศ2น0นะครับจะถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการเล่นกีฬาในเมืองโดยเฉพาะนะครับการออกแบบต่างๆเนี่ยจะเป็นการออกแบบที่ดูสปอร์ตดูทันสมัยให้เข้ากับชุดกีฬาต่างๆที่เราได้ใส่นั่นเองนะครับดูได้จากตรงนี้ฮะในส่วนของปุ่มเนี่ยจะมีการใช้สีสันนะครับ วัสดุนะครับมันก็จะเหมือนกับ Gpx 1้อคือกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกแบบ Mineral Glass นะครับจะเป็นกระจกแข็งในส่วนของตัวเรือนอตัวหน้าปัดด้านในตัวหน้าปัดด้านในนี่นะครับจะเป็นหน้าปัดแบบ MIP หรือ Memory In Pixel ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเจ้ารุ่น Gpx ร0 0เลยนะครับสายตัวเรือนจะเป็นตัวเรือนเรซินนะครับสายจะเป็นโพลิยูริเทนแบบนิ่มผมขออนุญาตแกะสายดูนะนี่สายมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็น Gbd 200มันจะมีรูแค่รูเดียวนะครับแต่ สายด้านล่างส่วนนี้เพื่อนเห็นไหมมันจะมีรูที่ถี่กว่า Gbx 100เพราะว่าเขาต้องการใส่ให้ต้องการให้คนที่ใส่เนี่ยใส่แล้วรู้สึกสบายกระชับข้อมือนะครับส่วน Gbd 200รุ่นนี้นะครับมันวางจําหน่ายครั้งแรกนะราวๆประมาณปี2021ที่ผ่านมานะครับนี่คือสายของเขาและด้านหลังครับนี่คือฝาหลังและรุ่นนี้นะครับจะมีจุดที่แตกต่างกับรุ่น Gbx 100คือตรงนี้ G ี D 200เนี่ยมันจะมีปีกด้านหลังเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราเวลาที่เราใส่แล้วเนี่ยมันรู้สึกกระชับข้อมือมากขึ้นเพื่อนเพื่อนึอนนกภาพถ้าเพื่อนเพื่อกำลังวิ่งด้วยความเร็วอะ่ะแล้วมันมีปีกตรงนี้เข้ามาช่วยในส่วนของการอบรับข้อมือนะครับมันจะทำให้นาฬิการ,รุ่นนี้ไม่หลุดเลื่อนง่ายนั่นเองนี่ปีกตรงนี้จะมีหน้าที่ช่วยอย่างนั้นนะครับก็คือไม่หลุดเลื่อนได้ง่ายนี่ครับนี่คือในส่วนของ GBD 200นะครับเป็นไหมการออกแบบต่างๆเนี่ยมันจะดูเรียบกว่านะครับมันจะดูเรียบกว่าแต่ค่อนข้างที่จะดูท ouais> ันสมัยมากกว่าคราวนี้มาดูฟังก์ชันกันบ้างจริงๆในส่วนฟังก์ชันเนี่ยมันแตกต่างกันนิดเดียวเลยนะครับแตกต่างกันตรงนี้กลับไปดูที่ GBX 100ครับอย่างที่เลาให้ฟังครับว่า GBX 100เนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเล่นกีฬาทางน้ำโดยเฉพาะดังนั้นฟังก์ชันที่มันมีมากกว่า GBD 200คือการเล่นกีฬาทางน้ำนั่นเองในเมื่อเราอยู่หน้าแรกของนาฬิกานะครับ เพียงแค่เรากดปุ่มขวาล่างตรงนี้1ครั้งมันก็จะเข้าสู่การดูความสูงของคลื่นครับการดูในส่วนของพาริที่ขึ้นพาร์ททีตกเห็นไหมด้านบน,นบเนี่ย6.13กับ6.35เนี่ยคือการดูพาร์ททีขึ้นและพาร์ททีตกนะครับในส่วนของวงกมลมครึ่งลูกตรงนี้คือการดูดวงจันทร์นั่นเองว่าดวงจันทร์ตอนนี้นะครับเต็มดวงหรือครึ่งดวงจะเป็นการดูแบบข้างขึ้นข้างแหลมนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มพาล่างหนึ่งครั้งอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีการบอก อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาทางน้ําเข้ามาแต่ถ้าเป็น GBD 200ถ้าเป็น GBD 200นะครับมันจะไม่มีการบอกอะไรใดๆให้เลยนะครับกดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันจะไม่บอกอะไรเลยเหไหมกดอะไรกดแล้วมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับ GBD 200เครานี้กลับมาดูที่ GBE 1 0อยอีกครั้งครัครบ GBE 100เนี่ยพอมันมีการดูในส่วนของการดูข้างขึ้นข้างแรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรากดปุ่มตรงนี้การเซตติ้ง มันก็จะมีการตั้งค่าที่เกี่ยวกับข้างขึ้นข้างแรมเข้ามาด้วยเห็นไหม type and moon ก็จะเข้ามานะครับกดขวาบนเข้าไปมันสามารถตั้งค่าการดูขั้นขึ้นข้างแรมนะครับความสูงขึ้นได้ผ่านแอปผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นกัน Gbx100 นะครับมันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยการผ่านแอปที่ชื่อว่า G shock move นั่นเองนะครับรุ่นนี้จะมีความพิเศษคือเราจะสามารถตั้งค่าต่างๆเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยไม่ว่าจะเป็นถ้าเราไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับสามารถ เอาไปมาร์กจุดได้ว่าเราต้องการที่จะไปไว่ายน้ําที่นี่ต้องการดูข้างขึ้นข้างแรมที่นี่เท่าไรความสูงของขึ้นเท่าไรเราสามารถไปมาร์กจุดได้แล้วสามารถจะส่งการตั้งค่าต่างๆเนี่ยมาที่นาฬิกาได้นะครับนี่คือในส่วนของ Gpx 100เ้ขากดออกก่อนนะโอเคนี่การกดออกนะครับคราวนี้มาดู Gbd 200กันบ้างถ้าเป็น Gbd 200ครับมันตัดเรื่องการทําข้างขึ้นข้างแรมออกไปเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปสู่การเซตติ้งอะไรค่าต่างๆด้านในเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้กดปุ่มซ้ายบนค้างไว้2วิ 1 2 3ประมาณ3วบินะครับเห็นไหมพอเรากดลงมามันจะไม่มีคำว,ว่า t ท p e and m o v แล้วมันจะหายไปแล้วนะครับนี่นี่คือการใช้งานในส่วนของ gpd 200นะครับมันจะไม่มีในส่วนของการแบบข้าง,ข,างข้างแรมและความสูงขึ้นแล้วนะครับเอาละให้ดูทั้งสองเดือนพร้อมๆกันเลยแต่ปุ่มอื่นๆน,นะครับสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันทุกๆปุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มขวาบนตรงนี้ถ้าเรากดปุ่มขวาบนตรงนี้นะครับจะเป็นการเริ่มวิ่ง นะครับเอ็กอเช่นกันก็เหมือนกันใช่หไหมทำได้เหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเดี๋ยวผมกดออกก่อนนะมันจะใช้เวลานิดนึงเอาไปก่อนเอาไปก่อนโอเคคือตรงนี้แม้กระทั่งตรงนี้ยังไม่เสร็จนะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมจะเข้าไปดูในส่วนฟังก์ชันพื้นฐานด้วยว่าฟังก์ชันพื้นฐานนีนเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็น Gb x 1 0 0ก้ 100, กดปุ่มซ้ายล่างอันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายเป็นแบบเซตๆนะครับ สต็อปบอทการจับเวลาองนี้ก็จะเป็นการดูว่ากิจกรรมที่เราทําไปเนี่ยมันมีเงนได้ค่าเท่าไหร่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสแทสระยะทางนะครับเพจก็คือการวิ่งก้าวของเราจะเป็นทเท่าไหร่มันสามารถดูได้นะครับ notification นาฬิกาทั้งสองรุ่นเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอ่าน notification ต่างๆการแจ้งเตือนจากโซเชียลต่างๆเนี่ยได้ที่นาฬิกาได้เลยนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมือนกันทาได้เหมือนกัน อันนี้คือฟังก์ชันของเขาแล้วเพื่อนๆดู GPD 200 GPD 200ก็เหมือนกันครับอันแรก Workout เห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลย Stop Watch ก็เหมือนครับ Activity ตัวนี้ก็เหมือนกันเช่นกัน Notification ก็เหมือนกันอ่ะเห็นไหมมันจะฟังก์ชันด้านในอะไรเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะครับสรุปแล้วกัน ถ้าเป็น GbX100 เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการดูข้างขึ้นข้างแหลมเข้ามาความสูงของขึ้นเข้ามานั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างต่อมาครับคราวนี้มาดูขนาดกันบ้างนะครับว่าขนาดน้ำหนักมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเป็น GbX100 GbX100 ตัวนี้นะครับขนาดหน้าปัดของเขาเนี่ยวัดาทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ46มิลลมรนะครับความลึกของกรอบครับจะอยู่ที่14.7มิลมน้าหนักนะครับรุ่นนี้จะหนักกว่าจะอยู่ที่ประมาณ66กรัมนะครับแต่ถ้าเป็น Gb d 200 ถ้าเป็น GBD 200นะครับขนาดก็มีความใกล้เคียงกันจากซ้ายไปขวานะครับจะมีขนาดหน้าปัดอยู่ที่45.9มิลตนะครับต่างเป็นต่างกันเพียงแค่0.1 0, 0, 0. มิลเมท่านั้นเองนะครับความลึกของกรอบครับถ้าเป็น GBD 200เนี่ยจะมีความหนากว่ารุ่นนี้นะครับจะมีความหนาถึง15มิลต่างกับรุ่น g p x 100 g p x 100เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14.7มิลต่างกัน0.3มิลนะครับน้ำหนัก GBD 200จะเบาวกว่าครับรุ่นนี้จะเบาเพียงแค่58กรัมเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็น g b x 100จะอยู่ที่ประมาณ66กรัมก็ต่างกันประมาณ8กรัมนะครับคราวนี้มาดูที่ราคากันบ้างดีกว่านะครับถ้าเป็น g b x 100ราคาในปัจจุบันนะราคาในปัจจุบันนะครับถ้าเป็น g b x 100เนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณนี่คือราคาเน็ตๆนตที่เขาขายกันอยู่นะมันจะอยู่ที่ราวๆประมาณ4,001จนถึง4,590บาทราคามันอยู่ที่เลทประมาณนี้ แล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีเป็น,ปน,ปน,ปนรุ่นลิมิเต็ดหรือเปล่าเพราะว่าอย่างรุ่นล่าสุดที่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ5,9 0 0จนถึง6 9 0 0นะครับจีช็อปมันจะประมาณนี้แหละพอมมีการออกรุ่นรุ่นมันจะใช้รุ่นลิมิเต็ดเนี่ยนะครับมันจะมีการนําโมเดลเดิมเนี่ยไปทําสีใหม่ไปทํารูปแบบใหม่ให้เป็นรุ่นลิมิเต็ดราคามันจะอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น GBD 200ครับเพื่อนๆถ้าเป็น g ี d 2 0 0ปัจจุบันนี้ราคาค่อนข้างดีนะบอกเลย ราคาในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,190จนถึง4,490บาทนะครับเกือบทุกสีเลยราคามันจะอยู่ที่เลทประมาณนี้หรือต่ํากว่านี้เล็กน้อยนะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับก็เอาง่ายๆคือราคาเนี่ยในความคิดเห็นของผมนะผมว่าทั้ง2รุ่นเนี้ยมีราคาที่ใกล้เคียงกันพอๆกันแต่ถ้าถามว่ารุ่นไหนฟังก์ชันมากกว่าต้องบอกเลยครับว่า Gbx100 เนี่ยฟังก์ชันมากกว่าแต่ความแตกต่างด้านหลังตรงนี้ถ้าเป็น Gbd Gbd200 ที่มีปีกด้านหลังตรงเนี้ย าจริงจนะจากการทดลองใช้งานของผมได้ใส่จริงๆนะครับผมมองว่าการใส่ของผมทั้ง2เรือนเนี่ยผมว่าพอพอกันใส่แล้วมันก็ไม่ค่อยเลื่อนหลุดมือเท่าไหร่แหละมันก็เหมือนกันเลยแหละนะครับเอาเป็นว่าแล้วแต่เพื่อนๆชอบแล้วกันถ้าชอบฟังก์ชันมากๆก็เลือกเป็น gbx 1 0 0แต่ถ้าชอบแบบ แบบพื้นฐานเลยนะครับก็จะเป็น GBD 200ก็โอเคเลยนะครับก็ในการออกแบบเนี่ยก็จะดูทันสมัยมากกว่าแต่ถ้าเป็น GBE ร้อยเนี่ยมันจะดูหรูหรามากกว่านั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็ขอเปรียบเทียบไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครอยากรู้อะไรใดๆนะครับสามารถถามมาใต้คลิปได้นะครับก็จะมาตอบให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอทําเป็นแบบสรุปๆแล้วกันเนาะออกแบบเข้าใจง่ายๆนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ